ไทยค่ะผ่านแผนฟื้นฟูการบินไทยนะคะก็มีการตั้ง5ผู้บริหารแผนขึ้นมาด้วยมาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในที่ประชุมได้มีมติค่ะโหวตยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้วก็แผนที่เจ้าหนี้เสนอแก้ไข3ฉบับแล้วโดยมีมติเห็นชอบรวมทั้งหมดใน28กลุ่มจากเจ้าหนี้ทั้งหมด36กลุ่มเป็นวงเงินหนี้เนี่ยค่ะรวมทั้งสิ้น 1.16 แสนล้านบาทนะคะซึ่งเป็นวงเงินหนี้มากกว่า 50% ของหนี้ทั้งหมดตามกฎหมายสำหรับแผนฉบับที่4ก็คือเงื่อนไขสำคัญค่ะที่จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยมีความเชื่อมั่นในแผนฟื้นฟูจนเพียงพอที่เจ้าหนี้จะให้การสนับสนุนแผนฟื้นฟูตลอดจนเม็ดเงินที่ได้เนี่ยนะคะก็คือการที่การบินไทยเนี่ยจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ด้อยกว่าก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการดังนั้นจึงได้ขอแก้ไขลำดับการจัดสรรกระแสเงินสดการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนฉบับที่13ค่ะธนาคารกรุงเทพเนี่ยยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูในส่วนของผู้บริหารแผนก็ได้เสนอรายชื่อผู้บริหารแผนเพิ่ม2รายนะคะก็คือคุณสิริจิรพงษ์พันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคุณไกรสอนบารมีอวยชัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการประนอมหนี้และกฎหมายธนาคารกรุงเทพและก็ยังเป็นอดีตอธิบดีกรมบังคับคดีเข้าเป็นผู้บริหารแทนและฉบับที่15นะคะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะหรือชสอเนี่ยเสนอผู้ทำแผน3รายก็คือคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์คุณพรชัยธีรเวชและคุณชาญศิลป์ตรีรุชกรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ